ดีค่ะแพทย์หญิงราชาวดีตันวิสุทธ์นะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันข้อเรื่องของตรวจนิพเช็คอะไรได้บ้างค่ะการตรวจนิพนะคะหรือว่าเซลฟีฟีเตลดีเอ็นเอนะคะก็คือการเจาะเลือดแม่นะคะแต่ว่าเอาไปตรวจหาเซลล์โครโมโซมที่ได้มาจากเซลล์รกของถุงการตั้งครรภ์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการตรวจนิพปัจจุบันเราก็จะเอาไว้ตรวจหาความผิดปกติทางโครโมโซมค่ะที่โดยมากที่มักจะตรวจกันก็คือโครโมโซมตำแหน่งคู่ที่21 18 13นะคะอย่างเช่นโรคอะไรบ้างอย่างเช่นการที่โครโมโซมตำแหน่งที่21เกินมาหรือว่าโรคดาวน์ซินโดรมก็จะเป็นการตรวจที่เราตรวจกันบ่อยแล้วก็ความผิดปกติของโครโมโซมเพศก็สามารถตรวจได้จากนิพเช่นเดียวกันค่ะจริงๆก็คือคนที่มีความเสี่ยงของการที่ลูกจะมีโครโมโซมผิดปกติซึ่งถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเฉพาะคุณแม่ที่อายุเยอะเท่านั้นนะคะที่มีโอกาสมีลูกเป็นดาวซินโดรมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงนะมันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆตามเหมือนบันไดอายุที่เพิ่มขึ้นสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลตรงๆว่าผู้หญิงทุกคนมีโอกาสที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมเพียงแต่ว่าความเสี่ยงมากหรือน้อยนั้นน่ะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอายุของแม่เลยเนาะถ้าคุณแม่อายุเกิน35โอกาสที่มีลูกเป็นดาวซินโดรมก็จะสูงขึ้นนะคะอย่างอื่นตรวจจากอะไรได้อีกอย่างเช่นลักษณะของอันตราซาวบางอย่างนะคะเราจะมีการอันตราซาวเพื่อประเมินลักษณะอย่างเช่นถุงน้ำหลังคอหรือว่าลักษณะที่เรียกว่าซอฟต์มาร์กเกอร์ซึ่งที่จะบ่งช่วยบ่งชี้ว่าเด็กในครรภ์คนนี้น่าจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติหรือคุณแม่เคยมีประวัติตั้งครรภ์แล้วลูกท้องที่แล้วเป็นดาวซินโดรมหรือว่าลูกท้องที่แล้วมีโครโมโซมผิดปกติในท้องนี้ความเสี่ยงก็จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะตรวจนิพเนี่ยถือว่าเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้นนะคะในขณะที่การเจาะน้ำคร่ำหรือว่าเอาเซลล์น้ำคร่ำมาตรวจโครโมโซมโดยตรงเนี่ยเป็นการตรวจวินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นเป็น2กลุ่มเป็นการตรวจ2กลุ่มที่แตกต่างกันถามว่าแล้วข้อดีข้อเสียของแต่ละอันที่ควรจะเลือกตรวจเป็นยังไงนะคะพูดถึงตัวนิพก่อนการตรวจนิพเนี่ยข้อดีหลักๆเลยก็คือความปลอดภัยนะคะเพราะว่าการตรวจนิพเนี่ยเป็นการตรวจโครโมโซมจากเซลล์รกที่อยู่ในเลือดของคุณแม่เพราะฉะนั้นคนที่เจ็บตัวก็คือมีแค่คุณแม่ที่โดนเจาะเลือดแต่ว่าถุงการตั้งครรภ์หรือว่าตัวเด็กจะไม่มีการไปเก็บอะไรมาตรวจซึ่งเพิ่มความเสี่ยงแท้งตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยความแม่นยำประสิทธิภาพในการวินิจฉัยของนิปตี้เนี่ยถือว่าเป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซมนะคะแล้วก็สามารถตรวจได้ที่อายุครรภ์น้อยกว่าการเจาะน้ำคร่ำอายุครรภ์อย่างน้อย10สัปดาห์เนี่ยก็สามารถตรวจนิปได้แล้วนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของเขาก็คือนิปเนี่ยเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ได้เป็นการตรวจน้ำคร่ำหรือว่าตรวจโรคหรือว่าตรวจโครโมโซมของตัวเด็กโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถทดแทนการเจาะน้ำคร่ำในรายที่จำเป็นได้จริงๆนะคะแต่มาดูฝั่งของน้ำคร่ำกันบ้างเนาะการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันคือการเอาเข็มไปเจาะน้ำคร่ำมาแล้วก็ตรวจโครโมโซมตรงนั้นโดยตรงแน่นอนความแม่นยำในการวินิจฉัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตรวจวินิจฉัยได้เลยนะคะแต่ข้อเสียของการตรวจเนี่ยคือมันต้องมีความเสี่ยงของการแท้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแท้งลูกการที่ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดหรือว่าการติดเชื้อในถุงการตั้งครรภ์เนี่ยจะมาพร้อมกับการทำหัตถการต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะเลือกตรวจอันไหนเนี่ยก็คือควรจะดูจากความเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์แต่ละรายเพื่อที่จะประเมินแล้วก็เลือกทางเลือกตรวจที่เหมาะสมของแต่ละคนค่ะ